สวัสดีครับซีรีวิวชาแน,นลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอัปเดต iOS 16 d e v e l o p p r Beta ที่6สสำหรับผู้ทดสอบนะครับซึ่งวันนี้ทาง Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดตออกมาขนาดไฟล์ยอยู่ที่ 426.5เมกะไบต์นะครับโดยในรอบนี้ก็จะมีการเปิดออกมาเพื่อแก้ไขบั๊กบางจุดนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าหลังจากอัปเดตมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแอปพลิเคชันธนาคารจะใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่าและแอปพลิเคชันเป่าตังค์จะเข้าใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวมารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไปรัับบชมนเลยะคร สำหรับวิธีการอัปเดตนะครับอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับไปที่การตั้งค่านะครับไปแตะที่มีรายการอัเอปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้อัปเดตนะครับ สำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนไว้นะครับจะสามารถอัปเดต iOS 16เวอร์ชันเบต้าได้นะครับส่วนผู้ใช้งานทั่วไปให้รอเวอร์ชันเต็มนะครับก็คาดว่าปลายปีนี้น่าจะปล่อยออกมาให้ได้อัปเดต iOS เวอร์ชัน16ตัวเต็มกันแล้วนะครับผมอสำหรับนักทดสอบนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็มาแตะดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะครับใส่รหัสโทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวระบบก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราต้องมาแตะเพื่อทําการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ระบบดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาแตะติดตั้งนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็น iOS 16 developer beta ที่6เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองลกอินเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอ่าผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ตัวเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่การตั้งค่ากันก่อนเลยนะเดี๋ยวไปดูที่แบตเตอรี่กันก่อนเลยนะครับ ในรอบนี้นะครับผมเขาก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันนะครับเกี่ยวกับการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เข้ามานะครับเมื่อเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับปุ๊บเราสามารถที่จะปิดตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะระบบจะไม่มังครับให้แสดงเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะมาใน iOS Developer Beta ที่6นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่สุขภาพแบตเตอรี่มั่งนะครับ โอเคอ้าวเครื่องนี้นะครับอายุก็ประมาณ10เดือนกว่าแล้วนะครับผมตอนนี้เครื่องนี้สุขภาพแบตเหลืออยู่ที่97นะครับแล้วของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสุขภาพแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่กันละครับตอนนี้มาถือเครื่องนี้เป็น i p h o n e 13 Pro Max นะครับผมก็ตอนนี้น่าจะ10เดือนแล้วนะครับ ขอเพื่อนๆเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับลองเช็คก,กันดูนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แอปธนาคารและก็แอปเป่าตังค์นะครับว่าจะเข้าใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปที่แอปเป่าตังค์กันก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ๆพ,พิมพ์สอบถามเข้ามานะครับว่าหลังจากที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับแอปเป่าตังค์เข้าได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่แอปเป่าตังค์เลยปึ๊บอ่ายังเข้าได้อยู่นะครับแอปเป่าตังค์นะ ก็โครงการคนละครึ่งกำลังจะมาแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับผมก็ยังเข้าใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะออกไปเดี๋ยวไปที่แอปธนาคารเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับว่าจะมีแอปธนาคารไหนบ้างที่เข้าใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกันที่ TrueMoney กันก่อนเลยนะครับปึ๊บโอเค True Money เข้าได้นะครับอ่ะออกไปไปกันที่เคพั s ปึ๊บ โอเคพัดเข้าได้นะครับผมโ okay. อเคออะออกไปไปกันที่กรุงไทยเน็กโอเคเข้าใช้ได้นะครับกรุงไทยเน็กนะออะออกไปไปกันที่ TTB Touch นะครับปึ๊บโอเคตัว TTB Touch เนี่ยก็ยังไม่รองรับตัวเบต้านะครับและสำหรับนะักทดสอบท่านใดนะครับที่เข้าใช้งานแอป TTB Touch ไม่ได้นะครับก็แนะนำว่า ให้ใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไปก่อนนะครับซึ่งจะสามารถทําธุรกรรมได้เหมือนกับแอปพลิเคชันเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสไลด์หน้าจอกันดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเปิด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 ฟืบแผงควบคุมนะครับเหมือนเดิมนะแผงควบคุมอ่า อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดต iOS Developer Beta T 6สสำหรับนักทดสอบเท่านั้นนะครับและสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับยังไงก็รออีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมี iOS 16ออกมาให้ใช้งานกันแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ได้ทำการอัปเดตตัวเบต้าไปแล้วและมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์ตรงไหนพิมมาบอกกันในคอมเมนต์